พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนคอนกรีตมวลเบาประเภทเซลลูล่าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานนะครับนอกจากนั้นยังเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมีการระบายอากาศที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับนักวิจัยสวทช.ได้ศึกษาและพัฒนาสูตรการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าจากวัตถุดิบต่างๆในท้องตลาดโดยเฉพาะน้ำยาสร้างฟองโฟมที่ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในเนื้อวัสดุซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าที่มีสมบัติด้านความหนาแน่นความแข็งแรงและการดูดซึมน้ำได้ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.เลขที่2601-2556ช่วยลดการสูญเสียในการผลิตและการขนส่งได้มากกว่า 10% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทต่อปีเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า 30% จากการปรับปรุงวิธีการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานนี้ในการต่อยอดเพื่อพัฒนาคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่ารูปแบบอื่นๆได้ตามความต้องการของตลาดร่วมวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.และบริษัท TSP Tools จำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000